ีใครความสนใจเลยโอ้กูจะบ้าแล้วเนี่ยตอนนี้เหลือ2สัปดาห์ครับผมกับตลาดนักเตะแล้วก็10ชั่วโมงสุดท้ายหวังว่าเราจะไม่ได้ไปถึงช่วง10ชั่วโมงสุดท้ายนะอยากไว้อยากอยากกูว่าปากกูแปลกๆวันนี้เอาหยอหยอหยอเฮ้ยอยากย้ายไปร่วมทัพทีมใหม่ให้มันไวที่สุดครับผมเพื่อที่จะได้ปรับตัวด้วยยิ่งถ้าเป็นลีกใหม่เนี่ยยังไงก็ต้องปรับตัวให้มันมากครับเรตติ้งผมลดมา88เนี่ยมันมีผลเรื่องการเซฟด้วยนะเว้ยกูก็เพิ่งรู้แหละไอ้เหี้ยว้าวโอ้โหยิ่งกว่าคนอีสานครับผมว้าวยับๆเลยช่วงหลังมาไม่ผู้พันตำเพลงก็มาลงสนามในฐานะตัวสำรองครับแก้เกมให้กับอลองโซกันหน่อยกูก็ไม่รู้เขาคิดที่อะไรอยู่ลงสนามนาทีที่63ครับผมเป็นตัวสำรองแล้วก็นี่มีให้แท็กเข้าด้วยกูต้องไปชนกับใครครับผมโค้ชบอกกูทีสโตรเกอร์ครับค่อยๆไม่พูดนะไม่พูดโอ้โหแต่โอ้โหยิงเหรอยิงหรือเปิดว่ามันบอกผมอินเตอร์เซปบอลแสดงว่ามันเปิดสวยเลยแล้วโอ้โหพื้นที่เปิดวิ่งมาหน่อยโอเคสวยเข้าคนนึงเข้าคนนึงมันยัดกลางแน่นอนแล้วนั่นไงแล้วนุ้ยกัดโอเคแล้วนุ้ยกัดแล้วไม่ทันครับโอ้โหได้แค่พุ่งเอาท่าสวยไปก่อนแล้วกันเปลี่ยนตัวโอซิมเฮนมาแล้วครับผมเอเนลี่เล่นมา74นาทีทำไมผมดูฟอร์มมันแปลกๆกัปตันกัปตันเปลี่ยนสวยสวยสวยเลยครับแล้วมาแล้วแล้วก็คอแห้งมาแล้วยัดโอ้โหมีช่องหน่อยโอ้โหแล้วสวยเลยพลิกไม่โอเคนุ้ยกัดนุ้ยกัดนุ้ยกัดรอจังก้ายังก้าแล้วนุ้ยกัดชกโอ้โหแล้วเอาเล่นหน่อยโอ้โหกูชกอย่างเหี้ยเลยดูจังหวะชกครับผมโอ้โหยิงแล้วโอ้โหแม่งปัดไม่ออกแต่บินโคตรสวยอะนะให้ดูอีกทีดูครับอย่างสวยเลยครับจังหวะยิงจังหวะนี้ไม่ทำไมเสียงกองเชียร์เงียบวะมาแล้วครับเสียงมาแล้วแล้วอู้พลิกสวยโอเคอุ้ยสวยนุ้ยกัดนุ้ยกัดปิดมุมยัดกลางเปล่าไม่ครับโอเคแล้วนุ้ยกัดสวยต้องตัวแล้วเก็บเลยโอ้ยเอาแล้วเฮ้ยเฮียโอ้โหแล้วสวยมาก ตามช่องไปมีตัวสอดขวาไปแล้วครับเดบี้โอ้โหตัวเดบี้สบายไปแล้วครับสุดอุ้ยสวยเลยสวยเลยเดบี้เดบี้ขวาเดบี้ยังไงเดบี้ดีแล้วโอ้โหโดนดึงได้อยู่ซิงกี้โอเคสวยฮาร์โลเซกเดบี้โอ้โหดูตามช่องแล้วยังไงครับยัดมาโอ้โหแล้วสไลด์เพื่อโอ้โหแล้วเสียตั้งเตะอีกตามเลยตามเลยนั่นแหละแล้วสวยครับผมโอ้โหยังได้อยู่สวยมากเกมนี้สู้กันตรงกลางแล้วโอ้โหพื้นที่ยังเยอะเอาหน่อยโรดิโก้แล้วแทงต่อเลยมาที่คอติกครับผมริมเส้นเกียวโตตัวไกลตัวไกลเห็นไหมคอร์สไปแล้วนี่ไงโอ้โหเป็นฮาโรเซกแล้วฮาโรเซกมาอยู่ขวาเลยอะเล่นมาจนจะจบเกมมึงรู้เป็นเกมเยอะแล้วดูมายังสวยครับผมตัวไกลไม่มีตัวประกบเลยแล้วดูยัดมาโคตรแม่นครับแล้วแปรเน้น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 หน่อยหมุนกล้องจนลำคาญแล้วรีบลอยครับผมได้ด้วยโอซิเมนแล้วสวยเลยตามช่องได้ไหมออกซ้ายสวยป่ะซ้ายสุดเห็นไหมโอ้โหเขารีบออกบอลไปไหนวะน่าเหมือนกลัวบอลแบบติดตีไหนเฮ้ยแม่งบอลมาถึงเท้าปุ๊บออกบอลซะแล้วครับแต่จบเกมไปแล้วครับผม0-2โอเค3แต้มแรกของฤดูกาลครับผมถือว่าโอเคอยู่นะเรามีเซฟสวยๆไป1ลูกนะแล้วก็ได้เรตติ้งบวกมาอีก15ครับผมที่ไม่ผ่านคือแท็กเกิลกูอยู่ทีมเหี้ยเนี่ยมึงให้กูไปแท็กเกิลกับใครเนี่ยโอ้ยผมเมิดคำซีว่าวอ่ะก็ตอนนี้อยู่อันดับที่2ของตารางนะครับผมแข่งไปแล้ว1เกมเท่ากับวบบวกจ่าฝูงแต่ผลต่างฟิลได้เสียเขาดีกว่าไปๆๆเหลือเวลาอีกไม่กี่วันครับแล้วก็มาถึงเกมกับบักเฮ้ยมันเงียบจังวะทุกคนกูว่ามีลางสังหรณ์ว่ะแล้วแชแดเฟเนบาเช่คือเรตติ้งกู88ด้วยแต่เฟเนบาเช่มันสนใจเออแล้วอย่างนึงครับตอนนี้ผมปรับเซตติ้งใหม่ผมว่า Legendary บางจังหวะมันดูเออๆครับตอนนี้ผมปรับมันเป็น World Class แต่เราไปเปลี่ยนตรงนี้แทนผมไปปรับเรื่อง User Pay ครับผมตรงเนี้ยแล้วก็ทางด้านของ CPU Gameplay พวกเนี้ยผมปรับใหม่หมดเลยครับผมให้มันดูแบบสมจริงมากขึ้นแล้วสังเกตดิเราไม่ได้บุกแบบว่าหูดับตับไหม้เหมือนฤดูกาลที่แล้วครับผมฤดูกาลนี้รู้สึกมันบุกดีนะเกมแรกเห็นปะก็มีจังหวะเสียบอลเสียประตูตอนนี้ยังไม่เสียประตูเรียกว่าเสียประตูเก็บกินชีสแรกของฤดูกาลได้แล้วด้วยโอ้โหพูดถึงก็เช็คกินชีสกันหน่อยกินชีสตอนนี้ผม1กินชีสกับ1เกมอยู่อันดับที่เอ้า
ลงเป็นสำรองไม่ได้คลีนชีทถ้ากูลงเป็นสำรองอย่างนี้30เกมอ่ะแล้วไม่เสียประตูเลยอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยนั่นก็ได้คลีนชีทไปเต็มๆดิโชว์ให้รอบนี้ด้วยกับโอซิมเฮนว่ะนุยกาดโอเคขอเรียกจังหวะเดิมๆหน่อยสวยครับผมเรตติ้งลดลงนิดหน่อยผมรู้สึกความรู้สึกการขยับมันลดลงเหมือนกันนะไม่รู้เป็นเพราะผมเองหรือเปล่าขอความเคยชินหน่อยครับสวยโหนิ่มๆเลยช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีคอนเทนต์หรอกผมเหนียวขยับหนึ่งทีแล้วนี่ไงหูโคจะเหนียวครับผมแต่ทำไมทีมใหญ่ไม่ซื้อผมครับอยู่ที่สนามเบย์อารีนาครับผมรังเหย้าของเลเวอร์คูเซ่นขอพูดเรื่องเซตติ้งนิดนึงเผื่อใครอยากได้เซตติ้งแบบผมไปก็คอมเมนต์กันมาได้นะเดี๋ยวผมส่งให้ในทักมาในเพจดีกว่าเดี๋ยวผมส่งให้ครับผมเพราะผมดูแล้วรู้สึกว่ามันจะโอเคมากกว่าที่เราจะปรับเป็นเลเจนเดอรี่นี่ครับประเด็นที่2เปิดบ้านแล้วก็มาเยือนของกับบักครับเกมนี้ต้องชนะหรือเปล่าไอ้ยี่กูตื้อมากเลยตอนนี้สมองกูไม่รู้จะพูดอะไรแล้วว่ะทุกคนมาลุยดีกว่าไอ้เหี้ยคุยไม่รู้เรื่องก็เล่นเกมอย่างเดียวพอแล้วสวยเลยไปครับโอ้โหแล้วมันถึงรุ่นเลยโรดิโก้โอ้โหแล้วดูเกมรับเขาขยับเซฟสวยอยู่เห็นเกมรับขยับลงเป็นแผงมาดูครับผมดีกว่าตอนเล่นเลเจนดารี่แล้วปรับแค่นั้นอ่ะโอ้โหแล้วปัดดีจัดเนียวบอลตามช่องโอเคแล้วยังไงสวยป่ะตัวกลางโล่งเลยกลางโล่งเลยครับแล้วมาแล้วนุยการแล้วโอ้โหแล้วมาอย่างดีเลยอ่ะบูฟโอ้ดูจังหวะมาแล้วเป็นโกเน่ในคอร์ดครับแล้วโอ้ตัวประกบแล้วคนเดียวเลยครับกระโดดถีบแต่ไกลโอ้โหแม่งสวยจริงดูครับจังหวะโอ้โหเขาเจาะข้างๆครับผมแล้วคือเซนเตอร์มันต้องออกไปอ่ะกลายเป็นมีเซนเตอร์ฮาร์ฟแค่คนเดียวยืนตรงกลางอ่ะโอ้โหผมไม่ชอบอ่ะไม่ชอบหลังสามอย่างเงี้ยเหมือนเขาเริ่มจับทางกันได้แล้วต้องระวังหน่อยอุ้ยมีการไม่ออกสวยโอเคเดินมีการแล้วโอเคอู้ยโอ้เซฟได้ไงวะไปไหนกันหมดไม่รู้ซิลินสกี้ต้องมาเองซิลินสกี้ไม่มีดึงรอแล้วโอเคได้นี่แหละลูกเก่งครับแล้วเอ้าได้เฉยแล้วยัดโอ้โหไม่จ่ายเอ้าได้อยู่ยังไงนี่ไงแล้วโอ้ยังไงได้ด้วยโอเคสวนเลยนั่นแหละสวยครับแล้วนั่นแหละแล้วโอ้โหมึงรอโอ้ทำจนได้กูเกือบด่าพ่อมึงแล้วโอ้ยพี่เคาะอะไรกันดูดิมันพีคหายแล้วมันไม่พีคครับผมมันเคาะเขาคิดว่าเคาะแล้วมันได้แต้มเพิ่มเหมือนชุด3แต้มนี่เหรอโอเคแล้วตัดสวยจัดโอเคสวยเลยไปนั่นแหละนั่นแหละแล้วได้ซัดเรียบร้อยโอเคมาแล้วครับผม2ประตูต่อ1แล้วเป็นฮาโรเซกเอาจนได้ว่ะมันต้องอย่างนี้แล้วดูครับอู้หูเหมือนเริ่มจับจังหวะกันได้แล้วครับแล้วกอติกช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้ยิงแล้วสวยเลยนั่นแหละยังไงนั่นแหละยังไงครับยังไงพิงก่อนนั่นแหละแล้วนั่นไงแล้วได้ซัดเรียบร้อยโอเค3ต่อ1เกมเปิดว่ะสวยจริงดูจังหวะเคาะกันไปแล้วมีช่องครับโอ้โหได้ซัดเต็มข้อสวยเลยระวังสวยครับผมโอ้โหยอดเบกแล้วจบครึ่งแรกครับผม3ประตูต่อ1ครับโอ้โหถือว่าใช้โอกาสไม่ค่อยเปลืองครับเรามีจังหวะเซฟไปลูก2ลูกป่ะแล้วก็โอ้โหจังหวะที่เขายิงนำก็สุดความสามารถจริงๆว่ะผู้จ่ายบอลพากันบ่อยแล้วแทงตามช่องพลาดเหมือนกันครับระวังโอเคสวยเลยมีช่องระวังนั่นแหละแล้วตัวกลางตัวซ้ายครับตัวซ้ายโอ้โหซ้ายขวาเลยดูตัวไกลก่อนสวยมีการแล้วโอเคแล้วมีการเฮ้ยนั่นแหละกูไปเองโอเคโอ้โหท่าอะไรวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยอู้ยแล้วอู้ยมาหน่อยนุยกาดแล้วนุยกาดสวยลุกไวโอเคได้อยู่แล้วนุยกาดมาโอ้โหโอ้เซฟได้ยังไงฮะมาเกมรับมาแล้วมึงอยากให้เขาหลุดง่ายดิโอ้โหแล้วบอลช่องโคตรง่ายเลยครับมาอีกแล้วกูจะโดนไหมรอบนี้โอเคนุยกาดผมว่าเสาแรกนั่นไงแล้วโอ้โหเป็นไงโอ้คือถ้ายิงตรงผมเซฟอ่ะ
เป็นหนังสือนะกูอ่านหมดเล่มมาครับมีการเปลี่ยนตัวครับโอซิเมนลงสนามแทนเอ็นเนสลี่ขวาโล่งๆเลยสวยโอซิเมนวิ่งแล้วสวยเลยครับโอซิเมนจับแล้วอู้หูเอาโค้ดไม่เกี่ยวเลยกับผมโค้ดบ่นทำไมผมโดนโค้ดบ่นอีกแล้วกามาร่าลงเล่นเซนเตอร์ครับจังหวะสวนกลับแม่งน่ากลัวมากเลยนะติดสวยงามโอซิเมนแล้วกูไปแล้วเฮ้ยทุกคนมึงด่าโค้ดให้กูหน่อยไม่ไหววะเฮ้ยเซฟขี้แตกเลยเซฟลูกอันตรายทั้งนั้นจบ3-1ครับผมโอ้โหหลังจากนั้นทำอะไรไม่ได้ครับพอเปลี่ยนเราไปผมถามจริงนะทีมอื่นเห็นไหมมันโดนไป3ลูกอะฝั่งเขาไม่เปลี่ยนเลยกูโดนลูกเดียวผมโดนเปลี่ยนออกครับผมโอ้โหแล้วเรตติ้งผมไม่ผ่านถ้าอยู่ต่อโดนบุกอีกผมก็เซฟได้เข้าสู่ช่วง10ชั่วโมงสุดท้ายมีใครให้ความสนใจไหมแล้วไม่มีแล้วครับผมเฟเนียบาเช่เหมือนจะถอนมาลุ้นกันกับ10ชั่วโมงแล้วแมนยูดึงริชาร์ลิสันค่าตัวผมก็ไม่ใช่ถูกๆครับผมแล้วทีมชาติมาอีกแล้วว่ะ9ชั่วโมงเราต้องโฟกัสตรงนี้ละตอนนี้ไม่มีอะไรให้โฟกัสนอกจากการย้ายทีมละมันดูเงียบเหงายังไงก็ไม่รู้ว่ะยังครับผมโอ้โหเฮ้ยไม่ตลกไร้สัตว์เงียบกิบเลยไปต่อดิ4ชั่วโมงเงียบกิบครับผมเฮ้ยมันใช่เหรอโอ้โหมันใช่ครับไม่มีใครความสนใจเลยโอ้กูจะบ้าแล้วเนี่ยไปครับผม3ชั่วโมงสุดท้ายแล้วเอนโซ่เฟอร์นันเดสย้ายไปยูเวนตุสคริสเตียนเซนย้ายมานิวคาสเซิลครับผม2ชั่วโมงสุดท้ายโอ้โหนิ่งจังวะแล้วอยากไปอาร์เซนอลอู้ดูอาร์เซนอลเสริมตัวดิไม่มีใครความสนใจเลยโอ้กูจะบ้าแล้วเนี่ยจบข่าวครับผมได้อยู่นี่ครึ่งฤดูกาลค่อยว่ากันใหม่ตอนกลางฤดูกาลแล้วกันนะตลาดนักเตะหน้าหนาวถ้าอย่างนั้นก็กลับมาเพิ่มเหมือนเดิมมันไม่ได้รู้สึกเฟลนะแต่รู้สึกเสียดายมากกว่าของเราก็นำทัพมาโดยเยเลครับผมกัปตันทีมแล้วก็หนุ่ยโต้หนุ่ยกาดครับมีชาร์ลอตเตอร์เบคแล้วก็ใครอีกคนว่าเป็นอลิสหรือเปล่าน่าจะใช่นะเป็นเซนเตอร์ฮาฟ3คนครับที่โดนเจาะง่ายๆเลยหลัง3ข้อเสียคือพื้นที่ตอนเกมสวนกลับมันเยอะมากครับผมมาดูแลของเจ้าบ้านดีกว่าครับผมระบบ 4-3-3 นะครับมีเฮ้ยโรมันเจลลี่เหรอน่าจะเป็นเซนเตอร์เก่าของไอเนี้ยของเอซิมิลานครับผมหมายเลข6อ่ะแล้วก็มีอีซี่ส่วนของเราก็3-4-3ครับผมเกมรับก็ถือว่าโอเคเลยนะชุดนี้เท่าที่โอเคได้ส่วนสำรองมีตัวเปลี่ยนเกมอย่างโอซิมเฮนครับผมโอตาวิโอแล้วก็ทางด้านของคารัมยูสันบอลสวนเลยแล้วโดนดักได้ครับผมโรมันเจลลี่แล้วยังไงบอลตามช่องแล้วนุยการ์ดแล้วโอ้โหจังหวะไม่จับเลยโอ้มันยิงดีผมไม่คิดครับว่าจะเป็นอย่างนี้ครับไม่จับเลยครับแล้วยิงข้ามตัวนุยการ์ดพุ่งไม่ทันโอ้โหบอลสวนกลับหน่อยสวยครับขึ้นบนไม่ได้โอ้เอาแล้วว่ะเฮ้ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะเนี่ยสวยระวังนุยการ์ดมาบล็อกแล้วนี่ไงสวยงามแล้วเอาดิไฟเสียลูก2ครับผมแล้วไม่มีไฮไลท์อีกแล้วไอ้สัตว์ไม่ได้นอนก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วตัวเดิมระวังครับหนุยสวยเคลียร์ก่อนสวยมากเตเตอร์ตายไม่มี 5.9 โดนยิงทีเดียวลดควบเลยนะแล้วสวยแล้วเป็นแฮท่าเบอร์ลินว่ะโอเคแล้วโอเคแล้วโอ้โหแล้วตัวเดิมด้วยโอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับแล้วรอดดากมาแล้วนุยการ์ดกลับไม่ทันครับผมโอ้โหเข้มลุกกลัวฝนสวยเลยไปเอเนลี่ไปครับแล้วสวยครับมาที่อาโรเซกอาโรเซกเห็นไหมอาโรเซกดึงอยู่พิงแล้วไปได้สวยเอา1ลูกก่อนสวยครับผมแล้วยัดมาแล้วได้บอลเล่แล้วอะไรอ่ะแล้วยัดติดเซฟอีกทีแล้วยัดอีกอาโรเซกแล้วกากแล้วอ้อสวยดิดีพี่ซัดสายมันไกลไปแล้วมันไม่ออกเอาได้อยู่สวยเลยไม่ล้ำแล้วซัดสายติดเซฟอีกโอ้ยดูครับแล้วมันจ่อแล้วบอลอยู่ไหนอ่ะแล้วมาแล้วตัวกลางระวังบอลคัทแบ็กมันเล่นยากมากเลยประตูอ่ะ
ลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยลุ้นวิกาดสวยครับผมโอเคยิงอย่างนี้ทั้งวันยังได้เจอบอลสวนแล้วไปไม่เป็นเลยนะพอดูแล้วครับผมคือทีมเราแม่งดันหมดทั้งแผงเลยครับผมพอเจอบอลตามช่องมันจะมีตัวห้อยตัวหนึ่งพอแทงต่อแล้วหายเลยครับกลายเป็นดวลกับกูโมเมนตัมทีมแปลกๆว่ะแล้วสัญญาณเปลี่ยนตัวโอซิมเฮนลงแทนเอเนตลี่เลยครับเออตรงนี้แหละเอเนตลี่เล่นไม่ออกเลยตามช่องสวยนั่นแหละไม่พลิกพี่เกย์นั่นแหละสวยแล้วซัดทำไมโอ้โหแล้วได้อยู่โอซิเมนแล้วนั่นไงโอซิเมนด้วยซ้ายด้วยซ้ายมาแล้วแล้วเป็นวิกเตอร์โอซิเมนครับผมซุปเปอร์ซับดูจังหวะมาโอซิเมนมาบวกเองครับแล้วจังหวะให้สวยครับผมมาลูเซกแล้วซัดซ้ายของโอซิเมนเสียบมุมเลยแล้วสัญญาณเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเกมรับครับผมเดี๋ยวเรายังไม่นำมาลองโซ่หรือว่าเปลี่ยนยืนหลังสี่โอเคโอเคโอเคเปลี่ยนมายืนหลัง4ครับผม 4-4-2 ไปแล้วเดบี้ออกริมเส้นเดบี้สุดเส้นไหมสุดเส้นตัวไหนไม่มีตัวไหนไม่มีเดบี้พาไปเองก่อนเดบี้พิงแล้วได้ด้วยโอเคให้ใครเอาซัดขวาของเซรินซิงกี้เปลี่ยนตัวอีกครั้งครับผมเอาแล้วครับผมก็ติกออกส่งคาร์ทัมวิลสันลงมาไม่บุกจริงไม่เปลี่ยนเล่นนาคูนะแล้วมาได้ด้วยแล้วเสา2เกือบได้เดียบี้ดูจังหวะคอร์สโรดิโก้ครับผมแล้วเดียบี้ได้มงปาดกลางสวยป่ะตัวกลางวิ่งแล้วนั่นแหละสอดนั่นแหละสวยมากโอซิเมนโอซิเมนหันเข้าในดิแล้วโอเคสวยครับแล้วคาร์ลัมวิวสันด้วยซ้ายตีเซฟโอ้ยได้อยู่ไหมได้อยู่ให้ได้อยู่โอซิเมนพิงนั่นแหละโอ้โหโอซิเมนมันพิงดีจัดโอเคกูชมโอซิเมนก็ไม่ต้องมาพิงเหมือนโอซิเมนก็ได้แล้วสวยครับสวยแล้วเขาขวาได้ปล่อยโอเคกลับมานาทีที่80ครับผม2-2จริงๆเล่น442เลยก็ได้นะทีมอ่ะผมรู้สึกว่า442เกมรับจะแน่นขึ้นครับแล้วดูโยกแล้วซัดเสาแรกเลยแล้วนุยการไปอีกแล้ว2ลูกกูก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะแม่งยากชิบหายเลยลูก2ที่โดนอ่ะสกอร์จบที่2-2ไปเลยครับผมหลังจากเราออกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นชนะ2เสมอ1แต่ก็ถือว่าเป็นผลที่โอเคนะยังไม่แพ้ใครแล้วก็ความพึงพอใจลดครับผมจะโทษผมคนเดียวก็ไม่ได้นะโค้ชทีมมันต้องดีได้กว่านี้ครับผมแล้วเดี๋ยวมีเฟรนลี่แมตช์ผมน่าจะไม่เล่นครับผมเฟรนลี่แมตช์ของทีมชาติเดี๋ยวขอดูหน่อยมันก็มีเนี่ยถามจริงไอ้โปรตุเกสกับสเปนนี่มันเป็นอะไรกันครับมึงเล่นอยู่กัน2ทีมนี่แหละเฟรนลี่แมตช์หาทีมอื่นบ้างแล้วก็ผมจะมีบิ๊กแมตช์3เกมติดเลยเว้ยคือเจอกับไบเยิร์นมิวนิกแล้วก็ยูฟ่าแบ่งกลุ่มอยู่กับยูเว่อีกแล้วแล้วหลังจากนั้นเจอกับดอร์ทมุนด์ครับเราจะจบด้วยเจอกับไฟบวกกลุ่มสเตจของเราครับในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะจะอยู่กับยูเวนตุสเซบีย่าแล้วก็เรนเจอร์เอ้ยน่าสนใจคือได้ไปอิตาลีสเปนแล้วก็สกอตแลนด์เลยครับโอ้น่าสนใจส่วนสายอื่นเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันในพาร์ทหน้าครับผมสำหรับพาร์ทนี้ครับเดี๋ยวเราขอตัวจบกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมก็พูดว่ายังไงดีเสียดายครับที่ไม่ได้ย้ายทีมแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากครับยังมีเวลาในการเตรียมตัวครับเพื่อย้ายในการดูการตอนนี้ก็ต้องเรียกฟอร์มเก่งมาให้ได้ครับเพราะว่ารู้สึกว่าฟอร์มตกนะก็ถ้าชอบนะผมฝากเลยครับผมกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยครับแล้วก็ขออภัยครับที่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์ทุกคนเดี๋ยวจะหาเวลาว่างไปตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆที่เข้ามาคุยกันแล้วก็ถ้าชอบมากๆครับผมซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเจ้าหนูนุ้ยต้นนุ้ยกาดมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับผมฤดูกาลนี้เราจะได้ย้ายไปไหนไหมแล้วก็ถ้าได้อยู่ที่นี่เราจะสามารถเก็บแชมป์ DFB โพคาวที่เรายังไม่ได้อยู่หรือเปล่าครับผมสำหรับคลิปนี้ผมพูดหลายรอบแล้ว ขอตัวไปก่อนครับผมสวัสดีครับ